สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเปียโนของเด็กเล่นเป็นเพลงนิทานเต่างูและกากันนะคะเริ่มกันเลยก่อนแต่ครั้งเต่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเต่าโตไวใหญ่ในนาผักปูปลาหากินพออยู่ฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดเมตตารุกรานน่าดูหากมีใครใหญ่กว่างูโกรธน่าดูถึงสู้กันใหญ่อยู่มาวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมองดูฝ่ายเจ้างูโกรธเป็นไฟเก่งอย่างไรไหนลองมาสู้เต่าตกใจกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันไม่ทันดูฝ่ายเจ้างูโฉกทันใดเต่าหดไปซุกในกระดองอยู่ฝ่ายเจ้ากาเจ้าปัญญาโฉบลงมาใช้วาจาดูเต่าปลอดภัยใหญ่กว่างูเต่ามีครูหัวยืดหดได้กล่าวฝ่ายงูบอกกับกาโปรดช่วยพาฉันไปพบครูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงูถูกคอชูงับงูจนตายจบแล้วค่ะสวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเพลงต่อไปนะสวัสดีค่ะ